on my channel. ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนนะฮะฟังจากเพลงก็คงจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะมอนไมค์ Channel วันนี้พาคุณผู้ชมมาตะตอนย้อนกันที่ชุมชนเหนือสุดแดนสยามนั่นก็คือชุมชนปาง5ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะชุมชนปาง5นะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ซึ่งคนในชุมชนที่นี่ยังคงยึดถือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแถมที่นี่นะคะก็ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนรวมไปถึงดอยสะโง่ด้วยค่ะซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานเลยค่ะสำหรับชุมชนปาง5แห่งนี้นะคะมีทั้งโฮมสเตย์ให้พักและยังมีกิจกรรมดีๆให้เราได้เรียนรู้กันด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำขนมพื้นบ้านการตีมีดการทำเทียนการเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านด้านการเกษตรที่สวนฝรั่งกิมจูการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและที่สำคัญจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือมาร์คหน้าใยไหมทองคำโอ้โหมาร์คหน้าใยไหมทองคำนะคะเกิดมาจากการที่เราได้ศึกษาพฤติกรรมของตัวไหมแล้วก็สามารถนะคะทำให้เขาพ่นเส้นใยออกมาในแนวราบซึ่งปกติตัวไหมจะม้วนตัวกลมๆเป็นรังไหมแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยปี2556ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะที่สามารถทำให้ตัวหนอนไหมนะคะพ่นเส้นใยออกมาเป็นแผ่นใยไหมทองคำโดยไม่ผ่านการต้มหรือว่าสาวเส้นเลยนะคะเกิดจากการถักทอของน้องไหมเองจึงอุดมไปด้วยนะคะโปรตีนไหมที่มีชื่อว่าซิลโซริซินที่เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ใกล้เคียงกับผิวของมนุษย์มากที่สุดค่ะจึงสามารถเข้าไปกระตุ้นให้ผิวของเรานะคะสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวของผิวเราเองนะคะเรียกได้ว่าอาชีพปลูกมาเลี้ยงไหมถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวปาง5เลยล่ะค่ะเนี่ยและกรมมอนไหมก็ได้ดำเนินการส่งเสริมและยกให้ชุมชนปาง5เป็นต้นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านมอนไหมอีกด้วยเลยล่ะค่ะและเพื่อพัฒนาชุมชนปาง5ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกษตรด้านมอนไหมอย่างยั่งยืนกรมมอนไหมจึงได้จัดกิจกรรมการค้นหาและสานพลังแกนนำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีมอนไหมอย่างยั่งยืนขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีมอนไหมอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นะครับกรมมอนไหมเนี่ยคาดหวังว่าเราอยากจะยกระดับการทำงานกับชุมชนให้มากขึ้นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอแม่สายตำบลเกาะช้างหมู่บ้านปาง5ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบที่กรมมอนไหมมีความมุ่งหวังเลยแล้วก็ถือว่าจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราต้องการที่จะให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้มากที่สุดตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดของพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งใกล้กับในเรื่องของถ้ำหลวงน้ำนางนอนเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรนะคะจากทางนโยบายของท่านทิพย์ดีค่ะท่านก็มองเห็นศักยภาพของทางชุมชนนี้ซึ่งจะเป็นจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่จะต้องมีการรองรับหลังจากที่การท่องเที่ยวที่มาในเชียงรายที่มากขึ้นนะคะดังนั้นแนวทางเนี่ยเรามองว่าเราจะพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนโดยเน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมนะคะของชุมชนจริงๆที่การพัฒนาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแนวทางที่เราไปครอบงำหรือชี้นำในการพัฒนาเพราะมันจะไม่ยั่งยืนนั้นสิ่งสำคัญของความยั่งยืนนะคะมันต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของความต้องการหรือว่าพื้นฐานในสิ่งที่ชุมชนเป็นจริงๆนะคะมันถึงจะทำให้สามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมอบรมของกรมมอนไหมวันนี้คือโครงการที่ค้นหาและสานพลังแกนนำการท่องเที่ยวเชิงมอนไหมอย่างยืนวันนี้ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมโครงการที่ดีมากๆครับดีอย่างใดก็หมายความว่าเนื่องจากว่าทั้งวิทยากรและทีมงานเนี่ยได้กำหนดรูปแบบในการทำกิจกรรมได้เวิร์กช็อปที่มีความตรงหรือว่าสอดคล้องกับความต้องการบนพื้นฐานของความเป็นจริงของชุมชนอย่างแท้จริงครับอันนี้เป็นข้อที่เรียกว่า
เป็นจุดแข็งเป็นส่วนดีของกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วสามารถเอาไปต่อยอดนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผมคิดว่าจะได้ผลประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากในการอบรมครั้งนี้นะครับชุมชนปางห้าถือได้ว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่ามาที่นี่สนุกด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะและท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมพบปะผู้คนที่แสนจะน่ารักบรรยากาศดีแถมกิจกรรมก็เพียบนะคะชุมชนบ้านปางห้าก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ